ปัญญาเป็นคู่ของใจปัญญาเมื่อเราสร้างขึ้นมาเป็นคู่ของใจได้แล้วการภาวนาปฏิบัติจะมีความคล่องตัวมากทีเดียวจะพิจารณาในเรื่องอะไรสิ่งใดก็จะรู้เห็นถูกต้องตามความจริงในสิ่งนั้นๆอย่างชัดเจนจะเป็นสิ่งภายนอกและภายในใกล้ไกลหยาบละเอียดหรือสิ่งที่เคยชอบเคยรักถ้าจิตมีปัญญาเป็นเครื่องรู้เห็นพร้อมกันเมื่อไรการพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องเปิดเผยขึ้นมาให้รู้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาแก่ใจทันทีมีความแยบคายภายในใจหายความสงสัยภายในใจการพิจารณาธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟให้เป็นไปในอสุภะคือความสกปรกของร่างกายก็ต้องอาศัยสมมุติมาสำรองเอาไว้และให้สมมุติถูกกับความเป็นจริงของธาตุนั้นๆหรือเห็นความสกปรกของคนอื่นสัตว์อื่นก็น้อมเข้ามาหาตัวเองแล้วสมมุติให้รู้เห็นเป็นความสกปรกเหมือนกับสิ่งที่เห็นมาแล้วสมมุติแยกแยะธาตุส่วนต่างๆออกไปให้มีความรู้เห็นตามสมมุตินั้นเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างมีลักษณะสีสันเป็นอย่างไรก็ทำความเข้าใจให้รู้เห็นไปตามสมมุตินั้นๆพยายามฝึกพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อยๆจนให้เกิดความชำนาญจนติดใจต่อไปอาการของร่างกายแต่ละส่วนหรือทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอย่างชัดเจนเรียกว่าเกิดนิมิตติดใจเมื่อตั้งใจกำหนดดูร่างกายส่วนไหนก็จะเกิดเป็นภาพร่างกายส่วนนั้นๆปรากฏแก่ใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนเมื่อกำหนดจิตดูก็จะปรากฏรู้เห็นทันทีและรู้เห็นชัดกว่าลืมตาดูไปเสียอีกเมื่อมีความรู้เห็นภาพร่างกายตัวเองชำนาญแล้วจะกำหนดจิตดูร่างกายคนอื่นก็จะรู้เห็นร่างกายของคนอื่นเหมือนกันกับร่างกายตัวเองผู้ที่พิจารณาเห็นอย่างนี้ยังไม่นับว่าเห็นอสุภะที่แท้จริงแต่เป็นเพียงเห็นลักษณะคืออาการของอสุภะเท่านั้นและจะทำให้ราคะความใคร่อ่อนตัวลงจากใจอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวการพิจารณาร่างกายให้เป็นไปในอนัตตาก็ให้ตั้งหลักตัวอัตตาคือรูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้เป็นหลักในคำสมมุติว่าเป็นตัวตนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอาการของร่างกายแต่ละส่วนออกโดยสมมุติแล้วมีคำถามคำตอบด้วยตัวเองเรื่องผมขนเล็บฟันหนังจนถึงอาการ32ตั้งคำถามว่าเส้นสีดำสีขาวอยู่บนหัวนี่หรือเป็นเราตอบว่าไม่ใช่นี้สมมุติเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งของธาตุที่มีอยู่ในร่างกายไม่นานก็จะถูกไฟเผาก็จะหมดความเป็นผมทันทีจะไม่มีในคำว่าผมตนแต่อย่างใดเรื่องขนเล็บฟันหนังตลอดอาการ32ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไปในรูปเดียวกันแล้วจึงมาใช้ปัญญาสอนใจว่านี่เธอหรือออกชื่อตัวเองก็ได้ธาตุสีที่รวมกันเป็นรูปนี้ไม่มีร่างกายส่วนไหนเป็นตัวตนทุกอย่างเป็นเพียงส่วนประกอบของธาตุเท่านั้นเมื่อจิตยังครองร่างกายอยู่ก็เคลื่อนไหวไปมาได้เมื่อจิตออกจากร่างกายนี้ไปแล้วจะเอาทิ้งไว้ร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะเปื่อยผุพังไปสู่ธาตุเดิมถ้าฝังถ้าเผาร่างกายที่เป็นรูปก็
ก็จะหมดความเป็นรูปทันทีไม่มีร่างกายส่วนไหนหวนกลับคืนมาเป็นอัตตาตัวตนอีกต่อไปทั้งร่างกายเราทั้งร่างกายเขาเมื่อลมหายใจหมดไปเมื่อไรร่างกายก็หมดความรู้สึกตัวเหมือนนั้นผู้ที่ตายแล้วจะกลับขึ้นมาเป็นตัวตนอีกไม่ได้จึงได้กลายเป็นของสูญเปล่าไปตามอนัตตานี้เพียงให้อุบายสั้นๆต่อไปให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณาเสริมออกไปเองการใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่ละอย่างต้องศึกษาให้เข้าใจเช่นเวทนานักภาวนายังไม่เข้าใจอย่างถูกต้องส่วนมากจะเข้าใจว่าเวทนาเป็นความทุกข์กายเพียงอย่างเดียวการละทุกข์การดับทุกข์ก็เข้าใจว่านั่งสมาธิไปเมื่อจิตยังไม่สงบเกิดความปวดแข้งปวดขาปวดหลังก็เข้าใจว่าเป็นทุกขเวทนาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วทุกขเวทนาก็หายไปก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจร่าเริงนั่งสมาธิตั้งหลายชั่วโมงก็ได้เพราะใจมีความสุขความสงบสุขที่เกิดจากการทำสมาธิมีแล้วก็มีความประมาทลืมตัวอยากอยู่ในความสุขใจนั้นต่อไปไม่เข้าใจว่าความสุขนี้ก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาความสุขนี้มันเที่ยงเมื่อไรอีกไม่กี่นาทีก็จะเสื่อมแล้วหมุนตัวกลับมาเป็นทุกข์อีกตามเดิมเรียกว่าเวทนาอนิจจาสุขก็ไม่เที่ยงส่วนนักภาวนาผู้ที่ท่านมีปัญญารอบรู้อยู่ท่านจะไม่ติดทั้งสองอย่างคำว่าเวทนาคืออารมณ์ของจิตที่เสวยอยู่และเป็นอาการของจิตโดยตรงอารมณ์ที่เสวยอยู่นั้นคืออารมณ์แห่งความทุกข์ใจอารมณ์แห่งความสุขใจและอารมณ์ที่เฉยๆภายในใจอารมณ์แห่งเวทนานี้มิใช่ว่าจะเกิดมีเฉพาะนั่งภาวนาให้ปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์เท่านั้นเมื่อไม่ได้นั่งภาวนาอารมณ์ที่เป็นทุกข์ใจก็ได้เสวยอยู่นั่นเองเช่นความประสบจากคำพูดของคนอื่นที่ไม่ชอบใจหรือการกระทำคนอื่นที่ไม่ถูกใจก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาว่าร้ายและไม่สมหวังในกามคุณเหล่านี้เป็นแนวทางให้เกิดเวทนาทั้งสิ้นและสิ่งอื่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจมีจำนวนมากจึงเป็นอนิจจารมคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจจึงก่อให้เกิดใจเกิดทุกข์แต่เราก็ยังไปติดอยู่กับอารมณ์ที่ชอบใจนานาชนิดนับไม่ถ้วนเหมือนกันอารมณ์ที่ชอบใจนี้ก็มีอันตรายมากสำหรับนักปฏิบัติและเป็นอารมณ์ที่ปิดเส้นทางของมรรคผลได้ง่ายที่สุด